ูที่สมุทรปราการกันหน่อยออสมุทรปราการก็ไม่เบาเหมือนกันเพราะว่าล่าสุดวันนี้เนี่ยนะคะเขามีการแชร์คลิปหนึ่งออกมาเป็นคลิปในบ้านหลังหนึ่งลักษณะโทนบ้านเนี่ยเป็นสีขาวนะคะแล้วคนที่ยืนอยู่กลางบ้านเนี่ยนะคะคนนี้เลยจับไมค์อยู่นี่คุณวัฒนาอัศวเหมคือตอนแชร์มาตอนแรกเนี่ยคนเนี่ยคิดว่ากลับมาไทยแล้วหรือเปล่าใช่เพราะว่าเวิร์ดดิ้งที่พูดเนี่ยเหมือนกับพูดอวยพรคนที่ยืนข้างๆครับขวามือของคุณวัฒนาคุณสุนทรปานแสงทองอดีตรัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์ในสมัยของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพอเห็นภาพนี้ปุ๊บโอ้โหคือสะพัดเลยนะคะว่าคุณวัฒนาเดินทางกลับมาประเทศไทยแล้วบางคนเนี่ยบอกคดีหมดอายุความแล้วหรอในคดีเกี่ยวกับการทุจริตเรื่องของบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่านแต่ล่าสุดเนี่ยได้รับคำยืนยันจากคนใกล้ชิดของคุณชนสวัสดิ์อัศวเหมลูกชายของคุณวัฒนานะคะว่าคลิปนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นบ้านพักของคุณวัฒนาที่ประเทศกัมพูชาประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยคุณผู้ชมคะแล้วในช่วงที่มีการอวยพรเนี่ยนะเวิร์ดดิ้งหนึ่งที่คุณวัฒนาพูดถึงก็คือวันเลือกตั้งหมายถึงวันเลือกตั้งนายกอบจสมุทรปราการคุณสุนทรก็จะมีตนอยู่เคียงข้างตลอดนะคะเพราะว่าอยู่เคียงข้างกันมาตั้งแต่ปี2518แล้วนอกจากนี้คุณวัฒนายังถามกับผู้เข้าร่วมงานเลี้ยงด้วยว่าคุณสุนทรสมัครเป็นนายกอะไรผู้ร่วมงานก็ตอบบอกเป็นนายกอบจสมุทรปราการหลังจากนั้นก็มีการอวยพรให้กับคุณสุนทรด้วยลองไปดูคลิปบางช่วงค่ะคู่กันมาตั้งแต่ปีหนึ่งสิ่งที่อยากจะฝากฝังให้พวกเราไม่ลืมปี18เพราะหลายคนหลายท่านกับผมเนี่ยนะครับไปหาเสียงพร้อมกันผมตันปีเลยครับเมื่อกี้เดินมาจำผมไม่ได้เพราะผมขาวหมดนะครับสุนทรปานแสงทองคราวหน้าจะสมัครเป็นนายกที่ไหนครับนี่แหละของแท้เลยนะครับแน่นอนที่อย่าลืมนะครับวันที่เลือกตั้งคุณสุนทรก็จะมีผมยืนเคียงข้างกับสุนทรตลอดเนี่ยค่ะคือคลิปนี้เนี่ยล่าสุดมีการยืนยันออกมานะคะว่างานเลี้ยงที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นที่บ้านพักหลังหนึ่งซึ่งอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านลักษณะก็คือมีการขนคนไปเยี่ยมแล้วก็จัดเลี้ยงกันคนที่ไปในงานนี้เนี่ยนอกจากจะมีคุณสุนทรปานแสงทองแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีอดีตนักการเมืองชื่อดังมีอดีตแกนนำกลุ่มสสปากน้ำไปร่วมงานเลี้ยงที่บ้านหลังนี้ด้วยนะคะครับนี่แหละฮะเป็นการขยับของมังกรปากน้ำซึ่งก็เป็นการหนุนสุดตัวสำหรับนายกอบจในสังกัดนี้คุณผู้ชมคุณวัฒนาอัศวเหมเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับต้นตระกูลบ้านใหญ่ม้าทองคำแห่งเมืองสมุทรปราการคือผู้ใส่ไมโครโฟนแบบเนี้ยให้แขกเรือที่มานั่งฟังบนโต๊ะอาหารได้ฟังเหมือนเป็นการกล่าวในงานเลี้ยงเนื้อหาการเปิดตัวคุณสุนทรปานแสงทองอดีตรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรโคต้ากลุ่มปากน้ำณตอนนั้นคุณวัฒนาพูดชัดเจนว่าพร้อมสนับสนุนคุณสุนทรเพราะเป็นคนเก่าแก่ที่ต่อสู้ร่วมกันมาบนเส้นทางนี้ผู้ที่เผยแพร่คลิปคือสจแดงจากจังหวัดสมุทรปราการนะครับเผยแพร่คลิปผ่านเฟซบุ๊กจนมีกระแสลือกันว่าคุณวัฒนาพ้นโทษแล้วหรือเปล่ากลับมายังประเทศไทยแล้วหรือไม่แถมจะลุยงานการเมืองทันทีไม่แพ้นายใหญ่ไม่แพ้นายใหญ่ของพรรคเพื่อไทยหรือเปล่านะครับในการเปิดตัวผู้ท้าชิงนายกอบจสมุทรปราการจับจังหวะก็คือวันเดียวกันเลยกับที่คุณทักษิณไปที่ปทุมธานีในการไปปั้นให้คุณชันพวงเพชรเป็นนายกอบจร้อนไปถึงคนใกล้ชิดคุณวัฒนานะครับตอนนี้ออกมายืนยันนะฮะโดยคนใกล้ชิดเนี่ยเป็นคนใกล้ชิดของคุณเอชนสวัสดิ์ก่อนหน้านี้ด้วยนะครับซึ่งรับดูแลบ้านใหญ่ปากน้ำแทนบิดาที่หลบหนีคดีต่างประเทศคนสนิทของคุณชนสวัสดิ์ยืนยันว่าเหตุการณ์ในคลิปไม่ได้เกิดขึ้นในไทยแต่อยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านงานนี้อดีตรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยอย่างคุณวัฒนาบ้านใหญ่ม้าทองคำจึงถือโอกาสนี้ในการเปิดตัวผู้สมัครด้วยใช่ค่ะขณะเดียวกันหลายคนสงสัยว่าการออกมาประกาศตัวผ่านคลิปวิดีโอเนี่ยของตัวคุณวัฒนาอัศวเหมที่หลบหนีคดีไปนานนะ15ปีเลยนะคะครับล่าสุดคดีของเจ้าตัวเป็นยังไงบ้างเพราะถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริต
โครงการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่านจังหวัดสมุทรปราการพอไปเช็คดูอายุความคดีของคุณวัฒนาเกี่ยวกับโครงการบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่านมูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาทนะคะซึ่งถือเป็นมหากาพย์ทุจริตโครงการเมกะโปรเจกต์โครงการหนึ่งของเมืองไทยเลยก็ว่าได้ที่กล่าวกันว่าขาดอายุความไปนานแล้วจริงๆเนี่ยคือขาดอายุความไปแค่คดีเดียวแต่คดีที่คุณวัฒนาโดนเนี่ยนะคะโดน2คดีคดีแรกก็คือคดีทุจริตกว้านซื้อที่ดินย่านคลองด่านเพื่อนำไปขายฟันกำไรจากกรมควบคุมมลพิษราวๆ 1,500 ล้านบาททั้งๆที่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะซื้อที่ดินมาแค่ในราคา500กว่าล้านแต่เอาไปขาย 1,500 ล้านเหมือนกับปั่นราคาที่ดินไป3เท่าเนี่ยนะคะซึ่งคดีนี้คุณวัฒนาเนี่ยตกเป็นจำเลยหลักในคดีนะโดนโทษจำคุก10ปีอายุความ15ปีปัจจุบันคดีที่หมดอายุความก็คือคดีนี้แหละแต่ยังไม่หมดยังมีอีกหนึ่งคดีก็คือคดีหัวประมูลโครงการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่านนะคะที่เขามีการยื่นฟ้องเจ้าหน้าที่รัฐบริษัทเอกชนซึ่งเป็นบริษัทก่อสร้างแล้วก็บริษัทรับเหมารวมไปถึงนักการเมืองก็โดนด้วยคุณวัฒนาเองก็โดนนะคะตกเป็นจำเลยในคดีนี้แล้วก็โดนศาลตัดสินลงโทษจำคุกไปแล้วเช่นเดียวกันและคดีนี้แหละยังเป็นคดีที่ยังไม่ขาดอายุความฉะนั้นเนี่ยคุณวัฒนาจึงยังไม่สามารถเดินทางกลับเข้าประเทศไทยได้ในช่วงนี้แต่คราวนี้เกิดคำถามนะครับเปิดตัวคุณสุนทรปานแสงทองแบบนี้แล้วนายกตู่ว่ายังไงนายกตู่เนี่ยไม่ใช่คนที่คุณผู้ชมคิดถึงนะ เป็นนายกตู่นันทิดาแก้วบัวสายนายกอบจสมุทรปราการคนปัจจุบันซึ่งกระแสข่าวบอกแบบนี้นะครับที่เราเช็คมาปัจจุบันนายกตู่นะครับอดีตนักร้องชื่อดังและภรรยาของคุณชนสวัสดิ์อัศวะเหมที่ดำรงตำแหน่งหนูมีรายงานจากคนใกล้ชิดว่านายกตู่จะไม่ลงสมัครชิงนายกอบจในสมัยหน้านะครับอันนี้แน่นอนและเตรียมที่จะวางมือทางการเมืองเนื่องจากไม่ต้องการที่จะมาชนกับฝ่ายเดียวกันเองนะครับเพราะว่าถ้าคุณวัฒนาออกประกาศหนุนแบบนี้เนี่ยถ้าจะไปสมัครแข่งด้วยมันก็จะไปกระทบฐานเสียงทับลายกัน